สวัสดีครับพวกับผม Spot เ e อรวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการแกะตัวอย่างหนังนร่องเองครับผมซึ่งหนังที่เราจะมาแกะตัวอย่างในวันนี้นะครับก็คือเป็นหนังไทยที่ผมอยากดูเอามากๆนะครับถือว่าเป็นหนังไทยที่ผมอยากดูมากที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเอ่ออะไรนะ The Lake บึงการนะครับหนังใช้เวลาพัฒนาถึง5ปีด้วยกันนะครับผมจําได้ว่าครั้งล่าสุดที่ผมดูหนังไทยนี่โอ้โห ดูในโรงภาพยนตร์นะครับนานแล้วล่ะแบบนานนานนานจนแบบผมแทบจะจําไม่ได้แล้วแบบว่าผมดูเรื่องอะไรนะครับหนังไทยในโลงครั้งล่าสุดนี่มันเรื่องอะไระครผมผมก็ลืมเหมือนกันนะครับว่าเออมันผมน่ะดูเรื่องอะไรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นขุนพันธ์ภาคที่สองนะครับที่ผมดูในโลงครั้งล่าสุดที่เป็นหนังไทยนะ ซึ่งก็ถือว่าโอ้โหนานพอสมควรเลยครับแบบชันนี้ที่ว่าผมก็แทบจะจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่เรื่องนี้นะครับผมอยากดูเามากๆครับเหตุ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ที่ผมไม่ดูหนังไทยในโรงเพราะว่า mm hmm. เออหนึ่งอะพอตเดิมซ้ำซากอะไรก็ไม่รู้ครับอย่างค่ายอย่าง GDS นี่เป็นค่ายยักษ์ใหญ่นะครับแต่ว่าพูดตามตรงนะมันไม่กล้าทําอะไรแบบนี้หรอกไอบึงการเดอะเลกเนี่ยหรือเออแสงกระสือหรือว่ามันอาจจะหนุนหลังก็ได้นะอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะ จำจำได้อยู่ว่า GDS หนุนหลังอ่ะแต่ช่างมันเถอะอ่ะก็คือว่าไอค่าอย่าง GDS เนี่ยโอ้ยวันแบบมันไม่ค่อยกล้าอะไรทําอะไรแบบนี้สักหน่อยมีครั้งหนึ่งเพื่อนผมนะครับชวนมาเฮ้ยพี่คุณพี่ไปดูฟา s t Fuel เลิมไหมผมก็บอกว่าโอ้ยผมไม่ไปดูหรอกยังไงหนังก็ตั้มซากอยู่ดีนั่แหละนะซึ่งใช่ครับดีแล้วที่กูไม่ไป <laughs> อ่ะ แล้วก็ตัดมาที่เรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นหนังใครดูเมืองไทยนะซึ่งผมอยากดูเอามากๆนะครับและว,วันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างกันถือว่าก่อนหน้านี้นี่ผมรู้มาเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แค่ว่ามันพัฒนานานใช้ทุนสร้าง77 88, ล้าน88ล้านร่วมทุนสร้างกับประเทศจีนนะครับก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรและครั้งนี้นะครับมาแกะตัวอย่างภาพ,พยนตร์กันเลยดีกว่านะครับฉากเปิดเรื่องมานี่ทําให้ผมหนักใจนิดๆครับเพราะว่า มันเป็นเกี่ยวกับว่านักแสดงถ้าผมจะไม่ผิดนด่าจะเป็นคุณอ,อมสุชานะครับเขานี่อามาพูดเกี่ยวกับว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเหมือนเคอนะไปเจออะไรบางอย่างมานะครับทีเ่เหมือนกับเป็นสัตว์แต่ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนเหมือนกับเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่านะครับที่ไม่ใช่สัตว์ปกติทั่วไป ซึ่งฉากในเรื่องนี้ครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับซึ่งเธอน่าจะจะมาทําแผลนะครับแล้วก็จะมีเอ่อน่าจะมีพวกแพทย์อะไรนะประานสารทุกสุขดิบปกตินะครับบอกว่าเอ,อ้ไปเจออะไรมาเหรอประมาณนี้ซึ่งไอ้นี่ผมหนักใจนะครับก็คือว่าการที่เธอพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่แบบมัน,น,นเหมือนแบยังไงเหมือนเหมือนกับพูดไม่เต็มปากอะเหมือนจะเศร้าๆมันก็แบบมันก็ไม่เชิงอะเหมือนผมไม่แน่ใจว่า นักแสดงเกเป็นอย่างนี้รู้เปล่าแล้วเพราะผมไม่ค่อยได้ติดตามผลงานของคุณออมมาเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอฉากนี้ะฉากที่เล่าอันนี้นะมันไม่ผ่านไม่ผ่านให้ไม่ผ่านอะ่ะถ้าเป็นผมนะไม่ผ่านเลยนะครับสำหรับฉากนี้แต่ว่าเราก็คิดในใจนะเอยหนังไขจูน่ะมันจะเอาอะไรกับฉากคุณนักหนามันต้องไปดูไขจูสิใช่ใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นอยู่ครับมันต้องไปดูไขจูสิมันจะมาอะไรกับฉากคุณ ไอ้ฉาก็ตัดมาครับที่เด็กสาวคนหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านไปเจอรอยเท้าของสัตว์อะไรบางอย่างที่มีเล็บสามเล็บคล้ายๆกับพวกเดนดรูส์ทีเล็กนะครับแล้วถัดไปสักพักก็ไปเจอกับไข่นะก็ใช่ไข่นั่นแหละอ่ะก็คือว่าในแกนหลักของเรื่องก็จะบอกว่าไอ้มีคนไปเก็บไข่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าแม่มันอ่ะจะมาตามไข่เอออะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่า เด็กคนนี้นะครับก็ไปเจอไข่ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเธอน่าจะเก็บกลับบ้านไปหรือไม่ก็ไม่เรียกคนมามุงดูนะครับบอกว่าไออันนี้มันเป็นอะไรแต่ว่าผมว่าอันนี้มันไม่ได้มีในตัวอย่างแต่ผมว่ามันอาจจะมีนะแบบว่าเฮ้ยมันมีคนประเภทแบบอ่าอ,อะไรนะที่จะมาแบบว่าโอ้โหนี่มันเป็นไข่ของพระเจ้าเออ โอนสูงสวรรค์น,น่ะมันพาไข่นี้ลงมาเราจะต้องสวดบนกราบไหว้เพราะว่าฉากนี้มันต้องต้องมีในภาพยนตร์นะครับถึงแม้ในตัวอย่างมันอาจจะไม่มีก็ตามแต่นะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะต้องมีมันอาจจะต้องมีเพราะที่นี่มันบึงการไงอ่าเจ้าฉากก็ตัดมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาดูที่เกิดเหตุซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นคด,ดีเกี่ยวกับว่ามีรถนะครับยุบกลางเลยเหมือนลักษณะว่ารถนี่เหมือนกับโดนเหยียบนะครับแล้วก็จะมีคราบเลือดนี่ไหลลงมาจากทางรถนะครับซึ่ง ถ้าดูฉากหลังดีๆนะครับว่าฉากหลังนี่แทดจริงแล้วอันนี้มันเหมือนกับเป็นหมู่บ้านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ใครจูนี้มันมาเดินกลางถนนกลางหมู่บ้านเลยเหรอเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะแต่ว่าผมก็แอบนึกในใจบอกอ้าวถ้าเกิดมันมาเดินกลางถนนกลางหมู่บ้านแปลว่ามันต้องมีชาวบ้านเห็นใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็ต้องบอกกับตำรวจใช่ไหมบอกว่าเออไอ้ไนี่นี่มันโดนพังโดยเราไอ้ไครจูตัวนี้นะอะไรประมาณนี้ตำรวจก็ ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยอนี่มันอาจจะเป็นฝีมือของสัตว์ประหลาดก็เป็นได้แต่ก็อาจจะไม่เชื่อสนิทใจแต่ผมว่าตำรวจก็น่าจะรู้เลยนะครับไม่ต้องไม่มีการแบบสันนิษฐานแบบเป็นอุบัติเหตุอะไรหรอกราะว่ามันน่าจะชัวร์เลยบอกว่าตำรวจก็รู้แล้วว่าไอ้ฝีมือนี้ว่ามันเป็นฝีมือของไคจูอย่างแน่นอนนะครับและฉากก็ตัดมาครับถึงการอาวาสของเปล่าไคจูอันนี้ซึ่งไคจูตัวนี้นะครับก็ได้ไปแบบเหมือนกับว่าไปกลางทุ่งนานะครับก็ไป ตีชาวบ้านเล่นนะครับไปไล่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็หนีตายกันแล้วก็จะมีฉากที่เด็กนักเรียนนะครับกำลังจะอยู่ในรถแล้วปรากฏว่ามีไรจูโผล่มาอันนี้นี่ผมรู้เลยทุกคนคิดเหมือนกันเลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันจูรสิป,ปาร์กเมืองไทยชัดๆใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นครับจูรสิป,ปาร์กชัดๆเลยและหลังจากนั้นนะครับนักเรียนหลังจากที่อยู่ในรถแล้วนี่ผมว่านักเรียนคนนี้นะครับก็ลงมาจากรถนะครับแล้วก็จะเป็นฉากต่อมาก็คือเป็นฉากที่ ไคจูนะครับเ,เดินลงมาประจันหน้ากับนักเรียนตรงๆเลยก็คือนักเรียนนี่ก็แบบผมไม่แน่ใจว่าตายหรือไม่ตายแนละ้วแต่ว่าเลยลางสังหรณ์นะถึงมันฉากนี้นยะผมถึงผมดูฉากนี้เขาแรกผมคิดว่าตายชัวร์ครับแต่ผมคิดไปคิดมาผมไม่แน่จะตายนะครับสำหรับนักเรียนหญิงคนนี้นะและฉากต่อมานะครับก็เป็นฉากที่ผมงงมากที่สุดในตัวอย่างนี้แนละ้วก็คือว่าเป็นฉากที่คุณออยนะครับมามองที่กล้องและเพันผ้าพันแผล นะครับซึ่งมีแผลตรงที่หัวนะครับแล้วมีเลือดอไหลออกมาซึ่งฉากที่ผมเห็นฉากนี้ครั้งรแรกผมไม่ได้ดูชื่อเรื่องนะก็คือฉากนี้มันเหมือนกับภาพที่ปล่อยอตัวอย่างออกมานะครับแต่ผมไม่ได้ดูชื่อเรื่อง่ผมคิดว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนกับไอ,ไอ้ไอ้พวกหนังญี่ปุ่นพวกอะไรามิคาเซ่อะไรพวกนี้เลยฮนะผมว่าเอ้ยเดี๋ยวเห็นครั้งแรกกูรู้ว่าหนังญี่ปุ่นแต่ว่าที่ไหนได้มองดูดีอา้าวชื่อเรื่องมึงการเดอะเล็กดีหว่าเออแสดงว่าไอ้แกทำเสมือนเลยนะครับ แต่ที่มันงงยิ่งกว่าก็คือว่าข้างๆนะครับเหมือนกับว่าจะมีชาวบ้านนะครับมาจับปีศาจได้จับไคจูได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าไอในแหนี่มันดูตัวเล็กผิดปกติอะแต่ผมว่ามันน่าจะมีหลายตัวนะครับสําหรับไคจูเนี่ยผมคาดฟันธงเลยบอกว่ามันไม่น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับมันอาจจะมีหลายตัวไอตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่พึ่งฟักออกมาหรือเปลา่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไปอรอลุ้นกันในหนังนะครับ แลฉากต่อมาก็เป็นฉากของคุณลำใ่นะครับที่หนีอรมาจากรถด้วยสภาพเลือดท่วมตัวเลยนะครับผมค้นข้างฟันทงแล้วว่าแกน่าจะไม่รอดนะครับน,น่าจะเด,ดสมอลเล่ชัวร์นะสลับลำใหญ่หายทองคํานะครับและตัดมานะครับก็เป็นฉากของเอ่อหน่วยกู้ภัยนะครับพยาบาลน,นะครับที่กําลังเอ่อดูแผลของตัวเองนะครับที่น่าจะโดนไขจูนะครับข่วนมาซึ่งไออันนี้นี่ มันแล้วมันก็จะมีเมือกอะไรติดอยู่ไงผมสันนิษฐานได้อยู่2กรณีด้วยกันครับซึ่งกรณีแรกนะครับก็คือว่าเป็นแบบเหมือนกับหนังเอเลี่ยนอะที่แบบว่าเดินไปปุ๊บใครเจอเมือกเอนเลี่ยนนี่คุณฟันทงไว้เลยบอกว่าเอเลี่ยนมันจะต้องอยู่ใ,ใกล้แน่นอนแบบคุณก็น่าจะจําได้นะครับที่เดินไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยอะไรวะเหนียวเหนียวเฮ้ยเอเลี่ยนแม่งอยู่ใ,ใกล้นี่หว่าอะไรประมาณนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไครจูนะครับเอ่อเหมือนกับว่ามองลงมาจากด้านบนอะ น้ำลาย6อะไรแบบนี้และเผิอเผอิญออมา6โดนของกับามาโดนแผลของพี่คนนี้พอดีนะครับและฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เขาับฟันทงเลยเพราะว่าไคจูนักอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นอนก็คือแบบว่า,ามันมีหางของไคจูนะครับเตรียมที่จะฟาดใส่พี่คนนี้เต็มๆนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเป็นกรณีแบบว่าเอยพี่คนนี้เอ,อะไรวะ โดนใครจูขวดมาและเกิดติดเชื้อจนเกิดเป็นเมือกอะไรพวกนี้หรือเปล่าถ้าเป็นกรณีอย่างหลังนี่รผมว่ามันอาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันก็อาจมีสิทธิ์เป็นไปได้นะแต่ว่าผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะเป็นกรณีแรกมากกว่านะครับและฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ชาวบ้านนะครับหนีตายกันเจ้าระหวันเลยผมว่าใครจูบุกเบืออแน่นอนเด็นจะเป็นน่าจะเป็นช่วงงานเทศกาลแน่นอนนะครับและก็จะมีฉาตกตำรวจกำลังประชุมกันนะครับบอกว่าจะเอาไงดีว่าอะไรประมาณแล้วก็ตัดมาที่พี่ คนเดิมนะครับคือไอพี่ตหน่วยกู้ภัยเนี่ยแกมาหลบอยู่หลังรถแล้วก็มีระเบิดออกมาซึ่งฉากนี้นะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะ,ะงงว่ามันเป็นคือมันเป็นระเบิดที่เขาตั้งใจจะ,ะโดนใส่ทำทำร้ายใ,ใครจูหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นฉากที่ใครจูเกิดไปเหยียบอะไรขึ้นมาแล้วก็มันเกิดระเบิดแต่ว่า ผมอยากจะให้เป็นอย่างหลังก็คืออย่างที่สามอย่างนี้ผมก็เลยจะพูดต่อไปนี้ก็คือแบบว่าใครจูสามารถพ่นไฟได้เว้ยเฮ้ยอันนี้มันจะเจ๋งมากเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันจะใช่หรอวะแต่ว่าผมอยากให้เป็นอย่างหลังมากกว่านะครับก็คือใครจูเนะี่ยมันพ่นไฟได้นะครับฉากตัดมานะครับก็จะเป็นฉากที่สองผัวเมียนะครับก็จะเป็นแฟนกันนะครับอยู่หลบอยู่ในรถแล้วก็จะ จ้ามองไคจูโอ้โหอันนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยกูกูว่าเป็นยุรสิปป์ปางเมืองไทยแน่นอนแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับและฉากสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฉากที่ทางพี่ตำรวจนะครับพวกหมวดของเราเนี่ยเจนหน้ากับไคจูนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นลักษณะของไคจูนะครับที่มีเล็บนะครับเล็บอันนี้มันชวนให้ผมนึกถึงฉากอ,อินดอร์แรปเตอร์ที่มัน พยายามที่จะทําร้ายเด็กในจ u r a s s i World: Fallen Kingdom นะครับที่มีอินดอร์เลปเตอร์มันบุกเข้าไปในในห้องของเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นฉากคล้ายกันเลยนะครับอันนี้แล้วฉากถัดมาเขาก็จะเป็นฉากที่ไคจูนะครับกำลังคารามแล้วก็หันหน้ามาทางใครคนนึงนะครับเราก็จะเห็นรูปร่างลักษณะชัดเจน ก็คือไคจูตัวนี้นะครับเป็นสัตว์กินสองขานะครับตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่ประมาณกับทีเล็กอาจจะใหญ่กว่าทีเล็กนิดหน่อยหน้าตาก็จะเหมือนกับไอ้พวกปลาอะไรพวกนี้ครับเหมือนพูดปลายทะเลนะครับที่ตัวใหญ่มากนะครับก็ก็่าจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับบึงการเดอะเลกนะครับฉายวันที่เอ่อสิสิงหาคมปี2022นนะครับผมก็จะไปดูอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันเข้าลงที่บ้านผมนะครับเรื่องนี้นะครับ ถ้าวัดจากตัวอย่างดีมันก็มีฉากที่ผมว้าวหลายรอบนะผมไม่ได้คาดหวังเรื่องซีจงซีอะไรเลยเพราะว่าทุนสร้างแค่แปล้านนะครับถือว่ามันสูงในสายตาหนังไทยนะครับแต่ว่าในสายตาหนังต่างชาตินี่มันประมาณ2ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะไอสอล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะถือว่ามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหนังฮอลลีวูดนะครับถ้าคุณจะคาดหวังเรื่องโปรดักชันแบบสมูุเหมือนหนังก็ซีล่าอะไรพวกนี้นะคุณจะคาดหวังนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับคุณคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ